เรื่องนี้กันนะคะมีคนแปลกเข้าไปในบ้านคนอื่นยามวิกาลอีกแล้วคุณผู้ชมตีสี่ค่ะรอบนี้เนี่ยไปเข้าบ้านของลูกทุ่งชื่อดังคุณเสรียรุ่งสว่าง<อ>นะคะซึ่งลูกสาวอยู่ที่บ้านลูกสาวก็ตกใจ<อ>สิเอตีสี่มีคนมาทําอะไรก็ก็แกล้งเนี่ยผู้ชายนคนนี้ค่ะนี่เสื้อเขาไม่ได้ใส่ด้วยนะใส่กางเกงกีน3ส,ส่วนนะคะลายสากักร้อยสกักเต็มตัว,ตวแบบนี้ยันเต็ไมไปหมดนะคะมาเปิดประตูเนี่ยเป็นประตูเหล็กด้านข้างค่ะแล้วก็เข้ามาในบ้านเขาก่อนที่จะมาเปิดประตูหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะคือพยายามจะ เข้าไปในตัวบ้านเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าโชคดีคือเปิดประตูไม้ได้ปุ๊บเนี่ยเขามีเหล็กกั้นไว้แล้วล็อกไว้อีกชั้นหนึ่งก็เลยทําให้ไม่สามารถเข้าไปในตัวบ้านกลางบ้านได้นะคะหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขามีการเอาเสื้อถอดเสื้อไปคลุมมอเตอร์ไซค์ด้วยนะแล้วก็ยืนดมอะไรอย่างเงี้ย อยู่ตั้งนานสองนานไปดูเหตุการณ์นี้กันนะคะหลักฐานชัดเจนทีเดียวค่ะกล้องวงจรปิดที่เจ้าของบ้านเขาเอามาเนี่ยเนี่ยเขามีะมอะไรดม,ดมอยู่ที่มือเขาตลอดเลยนะคะคุณมินตรารุ่งสว่างค่ะเป็นลูกสาวของคุณเสรีรุ่งสว่างนักร้องลูกทุ่งคนดังนะคะก็เดินทางเข้าแจ้งความที่สบพบางบัวทองบอกว่าตีสี่ของวันที่26 อยู่ดีๆมีผู้ชายคนนี้มีรอยสักเต็มตัวนะคะตอนแรกก็ใส่เสื้อยืดมาใส่กเกงเกง3ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้ามาในบ้านได้ก็ถอดเสื้อออกแบบนี้ <ไป S 1> นะเขาก็เข้ามาในประตูบานเล็กสําหรับคนเข้าออกอะคะ่ะแล้วก็เดินเข้ามาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าพยายามจะเข้าบ้านจะติดประตูเหล็กดัดจึงเข้าในตัวบ้านไม่ได้หลังจากนั้นถอดเสื้อไปคลุมมอเตอร์ไซค์เอาไว้ยืนดูดบุหรี่อย่างสบายใจ ชิวๆเลยนะคะยืนอยู่นานแล้วก็หยิบของบางอย่างมาดมมาสูดอยู่ตรงนั้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เดินออกจากบ้านไปซึ่งเธอก็พยายามนึกนะว่าเคยเห็นหน้าไหมคุณมินตราบอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้มาก่อนเลยนะคะไม่น่าจะใช่คนในหมู่บ้านค่ะแต่ก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภยัยก็ต้องมาแจ้งความกันไว้ก่อนค่ะ แม่สงสัยว่ามันมีก้นบุหรี่อยู่อะค่ะแล้วประตูประตูบ้านอะมันมีสองชั้นเป็นประตูไม้กับประตูเหล็กทีนี้ประตูไม้มันเปิดอ้าไว้แล้วพอออกมาก็เห็นเป็น ก้นบุหรีก็เลยบอกให้เช็คดูในกล้องวงจรปิดใช่แล้วก็เจอเป็นผู้ชายเดินวนอยู่แถวๆรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าบ้านในในในลัวบ้านใช่เขาไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านใช่ใช่แล้วก็เหมือนบบถอดเสื้อแล้วก็ว่าเหมือนเขาใจเย็นมากเลยใช่ใช่ครับแล้วก็มีภาพที่แบบว่าถือถืออะไรดมสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ด้วยอะค่ะคือเห็นรูปค่ะเดินวนไปวนนี่ค่ะมันแปลกไปหมดเลยนะคะคนแปลกหน้า เปิดประตูเข้ามา,าพยายามจะเข้าบ้าน แล้วก็ยังไม่พอนะเอาเสื้อตัวเองไปคลุมมอเตอร์ไซค์ยืนถอดเสื้อสูบบุหรี่อยู่แบบนั้นแล้วก็ดมเนี่ยอย่างที่บอกถุงอะไรที่เขาดมเนี่ยก็ต้องไปหากันต่อนะคะแล้วก็หาด้วยว่ามาจากไหนคุณมินตาบอกว่าจากนี้ไปก็จะระมัดระวังมากขึ้นนะคะจะมีการล็อกประตูบ้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิดพร้อมกับขอให้ตํารวจนะติดตามตัวด้วยนะเพราะถ้าป่วยจิตจริงๆเนี่ยก็ควรจะไปรักษาค่ะถ้าไม่ได้ป่วยอบุบนี้มันเข้าข่ายบุกรุกอยู่แล้วนะคะ,คะก็เอาผิดได้ทุกทางเลยนะคะ